you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the buzz. Hi, สวัสดีค่ะทุกคนหวันเองก็วันนี้มาแต่งหน้าอีกแล้วนะคะโดยวันนี้เนี่ยเรามี inspiration look มาจากใน Instagram อีกแล้วนะคะคือเลื่อนฟีดไปแล้วมันก็เจออีกแล้วแล้วรู้สึกว่าเออเราอยากแต่งลุคนี้นะคะหวานไปรีเสิร์ชมาแล้วมันเรียกว่า Asian Baby Girl หรือ look ABG นะก็จะเป็นลุคแนวพังนิดนึงแต่ว่ายังมีความเป็นเกาหลีอยู่นะคะก็จะเป็นเกาหลีที่เป็นสายฝอเป็นแบบฮาร์ฟๆนะคะก็ไปดูกันเลยว่าแต่งยังไงนะคะต้นนะเป็นคอนแทคเลนส์นะคะบาร์ทิสที่สีบราวน์นะก็จะได้ลุคที่ค่อนข้างดูเป็นแบบเท่าตาแต่ดูตาสีอ่อนนิดนึงนะขั้นตอนแรกเราลงคอนซีลเลอร์กันก่อนเลยเราใช้ Maybelline Age Rewind นะจะเป็นคอนซีลเลอร์ที่เนื้องามนิดนึงสามารถทาได้ในเกือบจะทั่วทุกบริเวณของหน้าเลยใช้แป้งปัดให้ทั่วเลยจ้าเราใช้รองพื้นนะอันนี้เป็น Even Steven มันจะเป็นรองพื้นเนื้อวิปนะคะก็จะทำให้หน้าดูเนียนขึ้นใครที่มีปัญหาแบบรูขุมขนกว้างเนี่ยรองพื้นอันนี้แนะนำมากๆแบบไม่ต้องลงไพรเมอร์เลยหน้าเนียนเนียนใช้ที่เขียนคิ้วแบบดินสออันนี้ของ Etude House สีหนึ่งก็จะเป็นสีแบบเทาอมน้ำตาลนิดนึงนะก็ถ้าใครผมสีแบบดำเข้มอะไรเงี้ยสีนี้เราว่าค่อนข้างเข้ากับสีผมได้ดีนะแล้วก็ใช้แป้งแบบปัดส่วนเกินนิดนึงหลังจากนั้นเราลงมาสคาร่ากันเราใช้มาสคาร่าสีดำนะ Maybelline Hyper Curls ค่ะแล้วก็เติมอายไลเนอร์สีน้ำตาลอันนี้ของ DUP นะตรงแบบหางคิ้วนิดนึงตรงที่มันขาดๆไปค่ะสำหรับลูกใส่ฟอเนี่ยตา2ชั้นก็สำคัญใช่ปะตัวกาวนี้ใช้ของยี่ห้อบอกต่อค่ะส่วนตัวที่มันเป็นแผ่นกระดาษใช้อีกยี่ห้อหนึ่งจำชื่อยี่ห้อไปเป๊ะไม่ได้เดี๋ยวไปหามาแล้วเดี๋ยวขึ้นชื่อให้เนาะสำหรับตา2ชั้นก็ลองฝึกติดไปเรื่อยๆว่ามันติดตรงไหนแล้วมันทำให้ตาเราดูสวยที่ทาตากันเลยอันนี้ใช้ Etude Warm Tone นะก็เป็นพาเลทที่ใช้มาตั้งนานแล้วก็ยังใช้อยู่เลยก็เลือกสีเป็นแบบน้ำตาลน้ำตาลเข้มนะคะลงไปบริเวณเบ้าตาทุกทั่วเลยแล้วก็ลงใต้ตานิดนึงแล้วก็เน้นลงให้มันดูมีเบ้าตาที่ลึกขึ้นต่อมาใช้ที่ปัดแก้มอันนี้ Lee Maker นะสี K02จะเป็นแบบส้มอมชมพูนิดนึงแล้วก็มีเป็นแบบชิมเมอร์อยู่ในบลัชออนเลยทำให้หน้าเนี่ยเงาวาวโดยที่ไม่ต้องปัดไฮไลท์เพิ่มไปต่อไปปัดบริเวณแบบสูงนิดนึงเราจะปัดตรงแบบหนูแก้มบนไปจนถึงแบบปลายตาเลยแล้วก็จะลงท็อปด้วยไฮไลท์อันนี้ใช้ในวอร์มโทนเหมือนกันแต่ว่าเลือกเป็นสีขาวแบบบุกนิดนึงนะคะลงตรงแบบปลายจมูกหนูแก้มแล้วก็แบบใต้ท้องคิ้วให้มันแบบหน้ามันดูพุ่งๆนะคะสเต็ปถัดไปเรียกว่าการสร้างเบ้าหน้านะคะก็อันนี้เราคอนทัวร์นะใช้สีน้ำตาลจากในพาเลทวอร์มโทนนี่แหละคอนทัวร์จมูกแล้วก็เดี๋ยวคอนทัวร์หน้าบนไปนะคะก็ตามนี้เลยสำหรับตาเราใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลเข้มนะลงให้บางที่สุดเหมือนเป็นเส้นตาจริงของเราเลยโดยจะลงแบบให้มันยกหางนิดนึงแค่นี้เลยต่อมาเราจะลงไลเนอร์ที่เหมือนวอเตอร์ไลน์ด้านล่างนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นทริคไหมแต่ว่าทำแบบนี้มันทำให้ตามันดูแบบเฉียวขึ้นนะก็ไปก๊อปเข้ามาเหมือนกันดัดขนตากันเลยที่ดัดขนตาใช้ Gino Macrae นะคะมาสคาร่าอันนี้ Etude เป็นแบบฟิกเซอร์ลองมาสคาร่ารุ่น Etude Fixer มันจะไม่มีสีจะเป็นมาสคาร่าสีขาวๆเป็นกาวๆ Faber Faber ประมาณนี้นะเราก็เลยท็อปด้วย Maybelline Hyper Curls นะคะเป็นมาสคาร่าสีดำแล้วก็ปัดขนตาล่างด้วยอย่างนี้จ้าพอขนตาเริ่มแห้งเราดัดขนตาสั้นทิ้งขนตามันจะแพ้แล้วก็แบบเหมือนลอยมากขึ้นต่อมาเราจะทำกระกันนะคะกระปลอมก็ใช้ดินสอเขียนคิ้วสีน้ำตาลเข้มนะแล้วก็เดี๋ยวมีลงด้วยอายไลเนอร์สีน้ำตาลเข้มเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวจะลงด้วยอายแชโดว์อ่ะคือมีหลายสเต็ปนิดนึงแต่ว่ายังไม่มีสเต็ปที่รู้สึกว่าเป๊ะๆนะก็ลองไปฝึกดูอันนี้ลงอายไลเนอร์สีดำบริเวณแบบทางตานิดนึงเป็นกิมมิคขั้นตอนสุดท้ายในวันนี้เราลงลิปสติกนะคะเราใช้แอนตี้โซเชียลนะเป็นสีที่ดังมากเลยแล้วก็ท
ทาเข้าไปตรงกลางก่อนแล้วก็ใช้เหมือนบาดเกลียวมาให้สีกระจายก็จะได้ลุคที่ดูโคเรียนนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆ If you find the one you should never give her upก็เป็นฟินิชลุคของลุคนี้นะคะผมปิดตานิดนึงของลุคนี้นะคะก็จะเป็นลุคที่มีความแซ่บนิดนึงของยอดแก้วหัวก็จะเป็นลุคที่มีความแซ่บนิดนึงนะคะมีกระนิดๆแล้วก็ปากเป็นแบบแดงอีกแล้วแต่ว่าเป็นแดงอมน้ำตาลนะคะแล้วก็โทนตาเป็นคุมโทนเนาะก็มีเป็นแบบหน้ามีความเงาหวังว่าจะชอบกันนะคะทุกคนลิสต์เครื่องสำอางทั้งหมดนะคะใส่ไว้ข้างใต้คลิปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะไปลองแต่งแล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์ก็เข้ามาบอกได้เลยลุคนี้ก็โอเคนะดูเป็นแบบสาวแซ่บเสร็จวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายหวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะ